พราะเราอ่ะมีข้อมูลทุกอย่างไม่เพราะว่า10ปีเพราะว่ามันหมดไงก็เลยต้องส่งไปใหม่รอส่งไปใหม่ก็ต้องสั่งพิมพ์ใหม่ขอสั่งพิมพ์ใหม่จ้าอันนี้คุณผู้ชมถ้าเล่มก่อนหน้านี้อยากอ่านเล่มก่อนหน้านี้เล่มที่ไม่มีวางแผนแล้วสามารถสั่งที่ลูกทุ่งอินเตอร์ได้ไหมได้ครับถ้าสมัครสมาชิกก็จบลูกทุ่งอินเตอร์มีในส่วนของสมาชิกด้วยจะสั่งย้อนหลัง6เล่มก็ได้จะสั่งย้อนหน้าไปเดินหน้าไป12ฉบับก็ได้คือยังไงก็ตามคุณสั่งแมนเราส่งใช่เล่มละเท่าไหร่เล่มละ25บาท25บาทใช่25บาทมากี่ปีละ25บาทมาจะ10ปีละจะ10ปีพี่อยู่ได้ไงอ่ะเพราะเมื่อกี้จริงๆนะพี่บอกว่าลูกกระดาษมันก็แพงค่าพิมพ์ก็แพงอยู่มา10ปี25บาทถามว่าพี่อยู่ได้ไงถามว่ามันคุ้มไหมถามว่ามีกำไรไหมทำหนังสือไม่เคยมีกำไรถามว่าอยู่ได้เพราะอะไรอยู่ได้เพราะใจใจเรามากกว่าที่จะทำยังไงก็แล้วแต่ให้วงการลูกทุ่งเนี่ยอยู่ให้ได้นานที่สุดพี่ตอนแรกพี่บอกว่าพ่อพี่บอกว่ายังไงก็ตามให้อยู่ใช่ให้อยู่ไว้อย่างนี้อยู่ยืนยงและยืนยาวลูกทุ่งอินเตอร์ต้องอยู่ไม่ว่าหนังสือเล่มอื่นจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ลูกทุ่งอินเตอร์ต้องอยู่เหมือนเดิมเพราะไม่งั้นเราจะไม่มีสื่อกลางสำหรับวงการลูกทุ่งวงการเพลงอีกต่อไปเพราะหนังสือส่วนใหญ่ก็จะมีในเรื่องของบริษัทค่ายเพลงหรือห้างร้านต่างๆถ้าเป็นผู้สนับสนุนเบื้องหลังลูกทุ่งอินเตอร์ไม่มีนะครับไม่มีเลยไม่มีสังเกตดูได้โฆษณาทุกตัวจะเป็นสินค้านอกไม่ค่อยเป็นสินค้าเพลงอย่างที่เห็นพี่ยิงลงเมื่อกี้ก็ไม่ใช่สินค้าเพลงไม่ใช่ครับพี่ยงนั่นคือทำปุ๋ยไม่เกี่ยวกับคือปุ๋ยปุ๋ยฮะเพราะทำเพลงถามว่าทำเพลงเรารับไหมรับแต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่ค่อยอยากรับเพราะถ้ารับแล้วเนี่ยบางทีถ้าเขาเผื่อทำอะไรผิดพลาดเราไม่สามารถตำหนิติเตียนเขาได้มันอาจจะเป็นเพราะความเกรงใจที่เขาโอเคช่วยโฆษณาเราแต่ตอนนี้ไม่จำเป็นแล้วครับเขียนได้ก็เขียนได้เต็มที่ดีมาเราชมเสียมาเราติพูดง่ายๆถ้าเกิดเราไม่รับเงินจากเขาเราจะพูดจะว่าจะชมอะไรเราได้เต็มปากใช่ทำในสิ่งที่ถูกต้องในวงการเพลงเท่านั้นครับนี่คือลูกทุ่งอินเตอร์และเดี๋ยวหลังจากนี้นอกจากเพจสีสีสองขาวดำแล้วยังมีอะไรให้ดูอีกครับวันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนเย็บกับตัดครับผมเย็บกับตัดไปยังฮะไปดูเย็บกับตัดไหมผมว่าตอนนี้เราคัดเบรกสักนิดนึงให้แต่ละคนซ้ำหน้าซ้ำตาก่อนดูสภาพตอนนี้เหมือนแต่ละคนนี่เพิ่งอาบน้ำมายังไงไม่รู้นะฮะคุณผู้ชมเย็นครับเย็นเย็นเดี๋ยวก็ไปเจอกันตอนพับกระตัดแล้วกันเนาะโอเคครับเอาละฮะคุณผู้ชมหลังจากเมื่อกี้ซับหน้าซับตากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วซับแล้วนี่ซับแล้วนะเนี่ยนี่ซับแล้วนี่ซับแล้วต้องซับมากกว่านี้พี่ความหล่อจะได้น้อยลงแค่นี้ก็ต้องกินยาลดแล้วล่ะไอ้เครื่องที่เห็นนี่ก็คือเครื่องพับใช่ฮะอันนี้คือเครื่องพับซึ่งเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วต้องเอามาพับนี่คือขั้นตอนการพับมันก็จะมีเครื่องแล้วก็ดูดไปถึงตรงนู้นปุ๊บก็จะพับมันก็จะมีทั้งดีและเสียที่เห็นอยู่นี่มันก็คือจะมีเสียบ้างเยอะเลยแหละเสียเยอะแต่ที่เสียทั้งหมดนั่นคือหยาดเรือและแรงกายของลูกทุ่งอินเตอร์ซึ่งการทำหนังสือเนี่ยไม่ได้ยากไม่ได้ยากแต่ไม่ง่ายเลยคือไม่ยากตอนทำใช่แต่ตอนพิมพ์เนี่ยไม่ง่ายไม่ง่ายครับก็เนี่ยก็เราก็จะเห็นว่ามีการเครื่องดูดเข้าไปปึ๊บไปถึงตรงนู้นพับเสร็จเรียบร้อยเรามาดูกันก็คือดูดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ครับแล้วก็พับมาถึงตรงนี้ครับอันนี้คือพับละพับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวใช่ครับพับสองถูกต้องก็คือจะทยอยออกมาตรงนี้ทยอยออกมาให้เราเห็นเลยเนี่ยฮะก็จะย่อยออกมาให้เราเห็นเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่เสียเยอะเหมือนกันเสียเยอะเหมือนกันเสียเยอะเหมือนกันนอกจากตอนพิมพ์แล้วที่มันเสียอยู่แล้วตอนนี้ก็เสียอีกตอนนี้ก็เสียอีกเมื่อกี้ก่อนที่จะถ่ายทำก็เสียไปเป็น10แผ่นอ่ะใช่แต่ละแผ่นก็คือเงินทั้งนั้นเลยถ้าเทียบเป็นเงินก็อย่างน้อยก็ต้องมีง่ายๆแผ่นละบาทพันละบาทตีซะน้อยๆจะได้ไม่ต้องเจ็บใจแผ่นละบาทเสียเมื่อกี้นี่ประมาณ10กว่าแผ่นละเมื่อกี้นี่ประมาณ10กว่าแผ่น20กว่าบาทละ20กว่าบาทละแต่ในจำนวน 40,000 ฉบับที่เราทำอยู่เนี่ย 40,000 ฉบับถ้าเราสั่งกระดาษไปจริงเราจะต้องสั่งมาประมาณ 60,000 เพื่อให้ยอมทำใจอีก 20,000 ที่มันเสียไปนี่คือขั้นตอนการพิมพ์ที่มันยากมากซึ่งหลายคนที่ทำหนังสือเนี่ยบอกได้เลยว่าท้อเพราะว่าต้นทุนการผลิตมันสูงคือตอนแรกพี่ตุลบอกว่าการทำหนังสือไม่ยากใช่แต่การพิมพ์อ่ะยาก
ไม่ง่ายนะไม่ง่ายทุกอย่างมันมีต้นทุนของมันหมดนะเพราะการพิมพ์ของเรานี่ที่จะเห็นเนี่ยเอาอีกแล้วไปครับอันนี้คือติดอีกแล้วติดก็คือมีให้ลุ้นตลอดเวลามีให้ลุ้นกันตลอดเวลานั่นนะนั่นคือเสียก็คือไม่ใช้เลยไม่ใช้ครับใช้ไม่ได้ก็ต้องไปทำเป็นกระดาษมือสองหรือเก็บไปส่งพับกล้วยแขกขายอะไรดีกล้วยแขกก็พับไม่ได้สิต้องส่งไปโมดิฟายใหม่แยกออกมาแล้วก็แยกสีรีไซเคิลครับใช่รีไซเคิลใหม่หมดไม่หมูทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดเป็นเงินเป็นทองครับนั่นแหละคืออยากให้คนที่ทำหนังสือทุกคนอ่ะเวลาทำหนังสือออกมาใครๆก็อยากให้แบบมีผู้อ่านเยอะซื้อไปให้หมดแผงเลยเพราะการทำหนังสือน่ะทุกคนเนี่ยที่ทำอ่ะนะรวมถึงคนทำรวมถึงคนซื้อเนี่ยเวลาได้อ่านเนี่ยนึกว่าเป็นหนังสือหนึ่งเล่มแล้วได้อ่านก็คือจบเลยยากนะฮะขั้นตอนการทำก็อย่างที่เราเห็นยากมากและนับวันเนี้ยกระแสของการเรื่องของโซเชียลต่างๆอินเทอร์เน็ตต่างๆมันเข้ามาทำให้หนังสือยิ่งถอยลงค่อยๆหายไปซึ่งทางรถตู้อินเตอร์เนี่ยก็มองแล้วแหละว่ายังไงก็แล้วแต่ก็สู้มันจนสุดอะยังไงก็จะไม่หยุดก็คือเราก็ยังพิมพ์อย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆพิมพ์อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะปราบใดที่ยังมีคนอ่านรถตู้อินเตอร์อย่างเหนียวแน่นอยู่มีสมาชิกเป็นพันๆคนเนี่ยยังไงเราก็ยังตามต่อครับสู้ต่อไปเรื่อยๆก็คือกระบวนการพิมพ์ก็คือเสร็จสิ้นตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปเย็บเล่มใช่ก็คือเข้าเล่มเดี๋ยวผมว่าตอนนี้มันก็ร้อนเดี๋ยวไม่งั้นต้องคัดซับหน้าอีกได้ครับหาที่นั่งคุยดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันฮะได้ครับคุณผู้ชมมานั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วหาที่ลมเย็นๆก็เนี่ยตรงเนี้ยหน้าโรงงานก็ถือว่าเป็นที่ที่เย็นที่สุดเพราะว่าข้างในเขาไม่สามารถที่จะเปิดพัดลมได้ใช่ครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็ดมกระดาษปิ้วบ้างอะไรบ้างคือทำงานกันด้วยความระมัดระวังเพราะว่าทุกอย่างที่มันถ้ามันเสียแล้วมันคือค่าใช้จ่ายมันคือเงินที่เราต้องเสียไปเมื่อกี้เราพูดถึงว่าหนังสือกว่าจะออกมาออก2เดือนครับแต่ก่อนที่มันจะมาถึงตรงที่มาพิมพ์เพจมาทำดิจิตอลทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนักข่าวพี่ไปหาข่าวมายังไงนักข่าวพี่ก็จะมีแหล่งข่าวแหล่งข่าวก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอันหนึ่งสมมุติว่ามีการแถลงข่าวจากค่ายเพลงต่างๆจากค่ายละครค่ายหนังก็จะมีการแจ้งเข้ามาบางทีก็เป็นเมลของนักข่าวบางทีก็เป็นเมลของหนังสือก็คือก็จะกระจายกันไปทำงานบางครั้งก็ไปการสัมภาษณ์เพื่อให้มันมีประเด็นบางทีไม่ได้สัมภาษณ์เพื่อให้มีประเด็นอยู่ๆมันมีประเด็นขึ้นมาบางทีเขาทะเลาะกันแต่เขาไม่กล้าบอกบางทีถ้าเจอหน้านักข่าวก็ไม่กล้าเล่าให้นักข่าวฟังก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังแต่คนอื่นนั่นแหละคือบางทีก็เป็นสายของลูกทุ่งอินเตอร์นั่นเองคือนักร้องไม่มีวันรู้ว่าใครเป็นใช่ก็คือจะรู้อยู่แล้วล่ะถ้าถามว่านักร้องรู้ไหมรู้อ่ะรู้แน่นอนตุ่นอินเตอร์โอเคเป็นเจ้าของหนังสือลูกทุ่งอินเตอร์นักเขียนเราก็ต้องรู้ว่ามีใครบ้างใครบ้างใครบ้างไม่ได้มีอยู่แปดเก้าคนสิบคนบอกชื่อไม่ได้บ้างอย่างนักข่าวลูกทุ่งอินเตอร์นะสมมติที่สามารถเอ่ยตัวได้ก็หนึ่งไม่ว่าจะเป็นมนัสอัศกุลสมพรแจ้งรุ่งโรจน์อะไรเงี้ยวันชัยวงนิกรพวกนี้ก็คืออยู่ในทีมข่าวแต่จะมีอีกกลุ่มนึงที่ไม่ใช่อยู่ประจำลูกทุ่งอินเตอร์เป็นนักข่าวที่สามารถเข้าไปแฝงตัวอยู่ในนักร้องในวงการเพลงซึ่งตรงนี้แหละก็จะได้ข้อมูลดีๆมาไม่ว่าเขาจะทะเลาะกันไม่ว่าเขาจะกิ๊กกันเขาจะขึ้นคอนโดกันไม่ใช่มีแต่วงการไอ้นี่นะไม่ได้มีไม่แสดงใช่ลูกทุ่งเขาก็ทำกันลูกทุ่งเขาก็ทำกันเออจริงๆไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวรออ่านขึ้นหน่อยพี่ก็รอขึ้นอยู่คือก็พ่อแม่สอนไปไงบอกว่าเออถ้าเกิดอย่าไปเชื่อจากที่เขาฟังต้องลองทำดูเราจะรู้ว่ามันดียังไงมันจะดีไม่ดีเราต้องลองก่อนใช่เพราะทุกอย่างเนี่ยในการหาข่าวเนี่ยมีทั้งเขาเรียกบู๊มีทั้งหุ่นทุกอย่างบางทีเราก็ฟังแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาโทรมาบอกแล้วเฮ้ยไอเนี่ยโกงไอ้นี่ไปเฮ้ยไอเนี่ยโกงไอ้นี่ไปหลายตังค์เลยหลอกไปอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็รู้ละมีบ้างไหมพี่ในแบบว่าที่เราลงไปแล้วแล้วแบบพอลงหนังสือพิมพ์เสร็จปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ใช่มีบ้างไหมถามว่ามีบ้างไหมมีแต่ก็ต้องเป็นการพอมีเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นปุ๊บก็ต้องมีการโทรคุยกันหรือแม่ก็นัดกินข้าวเฮ้ยบางทีข่าวมันผิดพลาดนะก็อารมณ์มันรวยกันให้อภัยกันไปแล้วก็อีกเรื่องนึงก็ลงข่าวแก้ลงข่าวแก้ให้เขาไปแต่ส่วนน้อยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ชัวร์จริงๆเนี่ยเราไม่ลงเพราะเราต้องรู้จริงๆว่าเขาทะเลาะกันจริงหรือเปล่าเขาไม่เข้ากันไ
คือไม่มองหน้ากันเลยก็มีเยอะแยะไปและอย่างนี้คือค่าใช้จ่ายมันต้องมีมีฮะค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเนี่ยหลายๆคนบอกโอ้ยหนังสือง่ายมาหาข่าวปุ๊บปุ๊บปุ๊บพิมพ์กว่าจะได้ตังค์มามาจากไหนบ้างพี่ตังค์นะส่วนที่สำคัญที่สุดเลยมันมาจากโฆษณาโฆษณาที่เราได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยยังไม่พอดีกับทุนเลยแต่เราก็ต้องเอาไงต้องเอาไว้เอาโฆษณาไว้แล้วส่วนหนึ่งก็มาจากยอดขายแต่สิ่งที่เราจะต้องเสียไปนะมันมากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าแหล่งข่าวค่าข่าวต่างๆซึ่งเราจะต้องจ่ายส่วนที่เราจะได้บางทีก็อาจจะมีบ้างในส่วนของไม่ลงในรูปแบบของข่าวครับไม่ลงในรูปแบบของโฆษณามาลงในรูปแบบของสกู๊ปเขาก็จะมีสกู๊ปอ่ะบางทีก็เอ้ยพี่หนูทำสินค้าหนูทำสินค้าก็มาคุยกันเลยก็ต้องขายแบรนด์ตัวเขายกตัวอย่างอย่างศิลปินสาวสวยอ่ะคนหนึ่งโอเคเป็นศิลปินดังแน่นอนชื่อ X ละกันชื่อ X อยากทำสินค้าเนี่ยพี่หน้าขาวใสโอเคมาพี่จัดได้อันนั้นกลายเป็นเรื่องของโฆษณาไปแต่จริงๆแล้วในการรูปแบบที่เรานำเสนอก็คือเป็นรูปแบบของข่าวตรงนี้ก็จะได้ค่าใช้จ่ายมาบ้างอันนี้ก็คือเป็นทุกวงการใช่มันก็จะมีมันก็อยู่กันไม่ได้ถูกทุกอย่างเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายมีทั้งบวกมันมีทั้งลบมีทั้งได้มีทั้งเสียแต่เสียเนี่ยมหาศาลเพราะทุกอย่างสมมติอย่างกองง่ายๆนะครับคือให้นักข่าวคนนึงเนี่ยไปทำงานให้เราเนี่ยค่ารถค่ากินค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายหมดข่าวแต่ละข่าวต้องซื้อมาบางข่าวอาจจะฟุกหน่อยโชคดีไม่ต้องซื้อแล้วเราได้มาเองอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ส่วนใหญ่ก็คือมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งเงินเดือนทุกอย่างครับมันมีหมดพนักงานออฟฟิศก็ต้องมีประจำแล้วถ้าเกิดสมมุติเราตัดเรื่องโฆษณาออกค่าหนังสือเพียวๆเนี่ยอยู่ได้ไหมพี่